สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเป็นเรื่องที่ทำเอาแฟนๆอึ้งกันไปเลยเมื่อล่าสุดปายสีตางได้ออกมาเมาส์ในรายการไหนเล่าซีถังช่อง YouTube ว่าครั้งหนึ่งเคยมีผู้ชายมาขอเลี้ยงดูโดยปายสีตางเผยว่าเคยมีผู้ชายมาเสนอขอเลี้ยงดู1ปีบอกว่าตนต้องห้ามมีข่าวกับใครเจอกันสัปดาห์ละครั้งกินข้าวอย่างเดียวแต่เงื่อนไขคือจะได้เงินวันสุดท้ายที่คบกันครบ1ปีจะได้เงิน20ล้านบาทบ้านรถคอนโดดูแลพ่อแม่เราให้ตลอดชีวิตซึ่งที่พีคสุดๆก็คือผู้ชายคนนั้นเป็นพ่อของรุ่นน้องของเธอคือตอนนั้นไปเจอกันเพราะไปเที่ยวบ้านของรุ่นน้องคนนั้นเคยเจอเมียเขาด้วยก็เลยบอกเขาไปว่าทำไม่ได้จริงๆเพราะเราเคารพเมียเขาเราทำร้ายผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากอีกอย่างคือเขาเป็นพ่อเพื่อนจึงไม่เอาดีกว่าปายสีตางยังเมาอีกว่าผู้ชายที่มาขอเลี้ยงเขาก็เลี้ยงหลายคนในวงการบันเทิงซึ่งเขาเป็นคนบอกเองและบอกอีกว่าคือเขาเลี้ยงให้นาฬิกาคอนโดเป็นชื่อของเราเองเลยพอมีทุกอย่างครบแล้วเราอยากไปแต่งงานกับคนอื่นได้เลยเขาให้เพราะไม่ผูกมัดคือก็รู้อยู่คนหนึ่งที่เขาเลี้ยงแต่ตอนนี้เขามีชีวิตที่ดีไปแล้วงานนี้ทำเอายิปซีคิรติและเนอโนไทยถึงกับอยากรู้ว่าเป็นใครและพยายามถามว่าอยู่ช่องไหนซึ่งพอปายบอกก็เล่นเอาทั้งคู่ช็อกสาวยิปซีถึงกับบอกว่าเปิดโลกมากและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ